ค่าโดยสารเนี่ยจองประมาณข้ามวันก็น่าจะสัก1,000 กว่าบาทนะครับถ้าจองข้ามปีก็จะเหลือประมาณ600ครับผมมาถึงตำรวจทางหลวงภูเก็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeนะครับตรงป้อมเมืองใหม่ตรงนี้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปสวัสดีครับ